เพชรธนงชนะน็อกอลาเวดียก2ศึกวันลุมพินี68กีฬาวันที่28มิถุนายน2567 22:31 น.เพชรธนงเพชรเฟอร์กัสชกได้อย่างดุดันเดินเร่งตั้งแต่ยกแรกก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกอลาเวดีรามาซานอฟในการชกยกที่2ในศึกวันลุมพินี68การแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี68ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่28มิถุนายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่เปิดฉากเดือดคู่แรกเวลา 19:30 น.การชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสสล็อต145ปอระดับน้ำ 1.0241 ขึ้นสังเวียนพบอลาเวดีรามาซานอฟช่างได้ 144.8 ปอระดับน้ำ 1.0031 ปรากฏว่าเพชรธนงเดินหน้าต่อยตั้งแต่ยกแรกก่อนเอาชนะน็อกอลาเวดีในการชกยกที่2วันลุมพินี68ต่อปะทะเดือด12คู่ช่างน้ำหนักผ่านฉลุยพร้อมขึ้นชกคืนนี้บิ๊กไฟท์บอสชาตรีย้ำห้ามพลาดศึกวันลุมพินี68ลั่นมีโบนัสแจกแฟนมวยชาตรีกลับไปดูเทปชี้กรรมการให้ตะวันฉายชนะโจถูกแล้วเผยเหตุผลนายกรัฐมนตรีควงอิงโชว์ศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกเน้น3สร้างขยับรายได้การเมืองวันที่28มิถุนายน2567 12:31 น.นายกรัฐมนตรีควงอิงเปิดงาน THACCA Splash โชว์ศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกเน้น3สร้างตั้งเป้าพัฒนาต้นน้ำปลายน้ำขยับรายได้ประชาชนเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่28มิถุนายน2567ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน THACCA Splash Soft Power Forum 2024โดยมีนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติรัฐมนตรีและตัวแทนซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆเข้าร่วมงานอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินชมนิทรรศการ11อุตสาหกรรมของซอฟต์พาวเวอร์อาทิอุตสาหกรรมกีฬามวยไทยอุตสาหกรรมเฟสติวัลนายเศรษฐากล่าวว่ามีความยินดีที่ได้มาเปิดงาน THACCA Splash Soft Power Forum 2024ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลที่จะสร้างเวทีการรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ที่เป็นหนึ่งในโครงการเรือธงของรัฐบาลโดยที่มาที่ไปของนโยบายนี้เกิดจากความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่โครงสร้างเศรษฐกิจของเราเติบโตจากภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรที่มีคนเกี่ยวข้องทำงานอยู่จำนวนมากเช่นแรงงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เกษตรกรงานในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้จำนวนไม่น้อยเป็นแรงงานที่ใช้ทักษะต่ำต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติฤดูกาลที่ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบไปสู่สถานะทางการเงินของครอบครัวระดับประเทศ
แสดงออกมาเป็นปริมาณหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สูงกว่า 90% โครงสร้างเศรษฐกิจไทยต้องได้รับการยกระดับการใช้แรงงานทักษะต่ำหันไปใช้ความมันสมองและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นโดยเฉพาะในยุคของดิจิทัลเอจและงานที่ให้มูลค่ากับฝีมือมากยิ่งขึ้นซึ่งงานนี้ต้องการทักษะขั้นสูงใช้ระยะเวลานานในการฝึกฝนเช่นการเขียนโค้ดเป็นต้นรัฐบาลจึงเล็งเห็นการผลักดันยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นอุตสาหกรรมที่คนไทยทั้งหมดสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยศักยภาพของทุกคนที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมฝีมือและเวทีในการแสดงออกนายเศรษฐากล่าวว่าเป้าหมายใหญ่ของงานครั้งนี้คือสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าและปักหมุดใน3สร้างคือสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักถึงศักยภาพของตนเองสร้างเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านการเรียนรู้เคสสตัดดี้ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศและสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางถึงพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้สื่อสารทุกทิศทางอย่างทรงพลังเปรียบเสมือนการสาดหรือสแปลชเราจะเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาต้นน้ำถึงปลายน้ำต้นน้ำต้องเริ่มจากการพัฒนาคนที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าโครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์OFOS ที่จะเฟ้นหาศักยภาพของทุกครอบครัวบ่มเพาะและพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมยกระดับให้เป็นแรงงานทักษะสูงกลางน้ำจะมีการออกกฎหมายตั้งหน่วยงาน THACCA ซึ่งทำหน้าที่เป็น One Stop Serviceคอยผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆทั้ง11ด้านเช่นการวิเคราะห์ตลาดสำรวจกฎระเบียบที่อาจจะเป็นอุปสรรคและส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการแข่งขันในประเทศในขั้นปลายน้ำจะกำหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประสานกับต่างประเทศเพื่อนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปเผยแพร่ในตลาดให้มากยิ่งขึ้นโดยซอฟต์พาวเวอร์สำคัญต่อสภาพเศรษฐกิจที่จะมากระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงโดยตัวชี้วัดที่สำคัญคือการมีรายได้ต่อหัวประชากรกว่า 13,846 เหรียญสหรัฐต่อปีตามหลักเกณฑ์ของ IMF ทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง11สาขาโดยนำความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์กับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทยเปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกกลุ่มตอบโจทย์ทุกความสนใจรวมถึงเป็นเวทีแห่งโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกจิมมี่เจ้าของรอยสักควยไทยพ่ายคะแนนชาโดวันลุมพินี68กีฬาวันที่28มิถุนายน2567 22:19 น.จิมมี่วีโนนักสู้เก่าเกมวัย29ปีจากฝรั่งเศสเจ้าของรอยสักอันลือลั่นควยไทยพ่ายคะแนนชาโดสิงห์มวินในการแข่งขันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทวันลุมพินี68การแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี68ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่28มิถุนายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่เปิดฉากเดือดคู่แรกเวลา 19:30 น.ในการแข่งขันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอชาโดสิงห์มวินขึ้นสังเวียนพบจิมมี่วีโนนักสู้เก่าเกมวัย29ปีจากฝรั่งเศสเจ้าของรอยสักอันลือลั่นควยไทยและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ4ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอผลปรากฏว่ายกแรกและยก2จิมมี่เดินหน้าออกอาวุธขณะที่ชาโดถอยรับดักจังหวะ2ได้ดีเข้าสู่ยกสุดท้ายชาโดเริ่มเดินเร่งตั้งแต่ต้นยก
ขณะที่จิมมี่เองก็ไม่ถอยยืนปักหลักดวลกันอยู่กลางเวทีสุดท้ายครบ3ยกสำหรับจิมมี่เคยตกเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อเขาเผยภาพให้เห็นรอยสักที่แขนขวาของตัวเองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคำว่ามวยไทยแต่ไม่แน่ชัดว่าเจ้าตัวสับสนกับหยักของตัวอักษรมอและคอหรืออย่างไรสุดท้ายจึงออกมาเป็นคำว่าควยไทยที่มีความหมายเปลี่ยนไปแทนทำให้เรียกรอยยิ้มจากแฟนมวยชาวไทยได้เป็นอย่างดีวันลุมพินี68จ่อปะทะเดือด12คู่ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยพร้อมขึ้นชกคืนนี้บิ๊กไฟบอสชาตรีย้ำห้ามพลาดศึกวันลุมพินี68ลั่นมีโบนัสแจกแฟนมวยชาตรีกลับไปดูเทปชี้กรรมการให้ตะวันฉายชนะโจถูกแล้วเผยเหตุผล